เรื่องนี้ต้องรู้กับวิชัยเวชอ้อมน้อยสวัสดีค่ะฉันทัศมนถิ่นรัตน์นักโภชนาการโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อยกินอย่างไรเมื่อเป็นโรคตับแข็งตับมีหน้าที่ทำลายสารพิษหรือของเสียออกจากเลือดสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านเชื้อโรคสร้างสารเพื่อให้เลือดแข็งตัวสร้างน้ำดีเพื่อย่อยอาหารและดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งเนื้อตับที่ถูกทำลายจะมีผังผืดแทรกและเปียกเนื้อตับที่ดีทำให้เลือดไปเลี้ยงที่ตับน้อยลงวันนี้เราเลยมาแนะนำการรับประทานอาหารสำหรับผู้มีภาวะตับแข็งโรคตับแข็งผู้ป่วยที่ไม่มีอาการทางสมองให้ทานโปรตีนหรือเนื้อสัตว์ 6-12 ช้อนโต๊ะต่อวันเช่นนมไข่ทั้งฟองเนื้อสัตว์ไม่ติดมันปลาไก่หมูส่วนผู้ป่วยที่มีอาการทางสมองร่วมด้วยนั้นให้ลดปริมาณโปรตีนหรือเนื้อสัตว์ลดลงเหลือ 2-3 ช้อนโต๊ะต่อวันหรือลดโปรตีนไประยะหนึ่งให้เลือกคาร์โบไฮเดรตที่มีโปรตีนต่ำเช่นวุ้นเส้นเซี่ยงไฮ้แป้งสลิ่มแป้งสาคูแป้งมันวิตามินที่สำคัญวิตามิน B1 B2 B6 และ B12 อาหารทะเลควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกลดอาหารไขมันสูงเช่นของทอดเบเกอรี่ขนมหวานใส่กะทิและแกงกะทิต่างๆดูแลชีวิตด้วยจิตใจโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อยสายด่วน1792